แฟนๆทุกคนนั่นเองนะครับพี่ๆเชิญทักทายทุกคนเลยครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับผมเอ๊เก๋ไก่เชิญครับสวัสดีค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะมาเดี๋ยวได้พูดคุยกับทั้งสองคนแน่นอนเริ่มจากพรีเซนเตอร์โคฟก่อนเลยครับเพราะว่านอกจากที่เรามาร่วมงานในวันนี้ครับผมจริงๆเราเคยเจอกันงานใน CS เสร็จแล้วด้วยใช่ครับเออดีมากๆดีมากๆแล้วก็เราก็ได้ไปร่วมงานที่เปิดตัวโคฟรัชดาพระราม9มาใช่ครับผมอันนั้นจะเป็น Art Community of Possibility วันนี้เรามากับa community of opportunity เอออยากให้แชร์ให้ฟังว่าเราส่วนตัวแล้วชอบแบรนด์โคฟยังไงบ้างคือจริงๆแบรนด์โคฟเนี่ยพี่ว่ามันตอบโจทย์กลุ่มนิวเจนมากๆนะครับผมหมายความว่าอย่างที่พี่นกอธิบายไปเลยว่าไม่ว่าจะเป็น possibility ต่างๆที่โครงการนี้โฟร์ไอให้หรือณตอนนี้คือ opportunity ต่างๆที่โครงการนี้ก็มีให้เหมือนกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตัวโครงการเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นความเป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างเช่นคอมมูนิตี้ที่อยู่ในโครงการนี้ครับผมที่แบบมันสร้างบอนดิ้งให้กับตัวคนที่มาอยู่ได้ดีจริงๆครับอืมเป็นไงบ้างครับพี่นกจริงเลยพรีเซนเตอร์พูดเป็นไงบ้างฮะถูกต้องทุกอย่างเลยถูกต้องไหมฮะจริงๆคืออ่ะ community of opportunities เนี่ยค่ะจริงๆ PP เองเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดแนวคิดนี้ได้ตรงมากๆนะคะเพราะว่าน้องก็เป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องแล้วเราก็มองว่าเออเขาเป็นคนที่ใช่ที่จะมาช่วยสื่อสารจุดนี้ออกไปจริงมากๆเนาะคือตอกย้ำเลยคือจริงๆไม่แปลกใจเพราะพูดชื่อพี่ๆกรีดออกมาเป็นพรีเซนเตอร์ครบคือแบบที่สุดเหงาอ่ะอ้าวยังเหงาอยู่ต่อเนื่องเลยนะฮะเดี๋ยวหายเหงาแน่นอนนี่อยู่กับเก๋ไก่มาเหงาอะไรถูกมั้ยเก๋ไก่ครับไปเที่ยวกันมั้ยเหงาหรือเปล่าฮะเหงาเหมือนกันเออเหงาด้วยเป็นเจนใหม่เหมือนกันใช่ๆพี่นกก็เหงาด้วยเออเรารู้แล้วแต่เหงาหมดแล้วอ่ะมาคุยกับเก๋ไก่บ้างเพราะว่าสเปเชียลเกสของเราในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของความเป็น community of opportunity เพราะว่ามองหาโอกาสใหม่ๆลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆโอ้โหตอนนี้คนซับไปเท่าไหร่แล้วนะ 6.6 ล้านค่ะอะไรนะ 16.6 ล้านซับสไครบ์จริงเหรอนึกว่าแบบ16ล้านเลยเหรอฮะโอ้โหสุดยอดมากๆเนี่ยเราก็เป็นคนแรกๆที่ทำแล้วก็ทำอย่างปังมากๆแล้วจริงๆแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เชื่อว่าหลายๆคนเลยนะที่แบบเฮ้ยเห็นเก๋ไก่แล้วเฮ้ยอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์บ้างลองทำอะไรใหม่ๆบ้างรู้สึกไงบ้างที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแบบนี้ก็รู้สึกว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าดีใจนะคะที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะตอนนั้นก็ยังทำคลิปทำอะไรไม่เป็นแล้วก็ถ่ายแล้วก็ลองแบบลองโพสลองลงไปก่อนนะคะชอบอ่ะชอบจากการที่เริ่มแบบทันทีก็ไม่รู้เนี่ยแหละแต่ก็น่าจะสนุกดีน่าจะเป็นโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับเราแล้วก็ทำไปนะฮะพี่นกครับเก๋ไก่เป็นไงบ้างคืออย่างน้องพี่อะค่ะเขาจะมีภาพความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีความเป็นโคฟที่เรามองเห็นมาตลอดอยู่แล้วแต่น้องเก๋ไก่เนี่ยคือถ้าพอมาเป็น community of opportunity เนี่ยเรารู้สึกว่าน้องเขาโดดเด่นมากเพราะว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะแล้วก็เป็น inspiration ให้กับเด็กรุ่นใหม่หลายคนมากๆเลยในเรื่องของการสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะก็เชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีศักยภาพในการส่งต่อพลังงานดีๆแล้วก็เป็น role model ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกับที่โคฟอยากจะทำแน่นอนเลยต้องเป็น2คนนี้เลยนะครับทั้ง special guest แล้วก็ presenter งั้นให้เราย้อนอดีตกันหน่อยย้อนอดีตกันนิดเดียวสั้นๆไปตอนที่แบบยังอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยเออจะไปตอน3ขวบเลยไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยเอาตอนช่วงมหาลัยพีๆแล้วก็เก๋ไก่สมมุติว่าถ้ามีคอนโดมาเปิดแล้วอยู่ติดมหาลัยแบบเนี้ยเราสนใจมั้ยอยากจะมาอยู่มั้ยต้องอยู่กับแฟนยังเข้าอยู่โหมดเหงาอยู่อ๋อไม่เกี่ยวก็จริงๆพี่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเด็กมหาลัยด้วยนะครับผมพี่ว่าจริงๆการที่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างเงี้ยเป็นคอนโดดีๆอย่างเงี้ยอยู่ใกล้มหาลัยอย่างโครงการเนี้ยนะครับผมเกษตรศรีปทุมอย่างเงี้ยก็ติดรถไฟฟ้าคือ0เมตรนะครับหมายความว่าเดินเข้าทางโครงการได้เลยอย่างเงี้ยพี่ว่าจริงๆนะตรงเนี้ยมันดีมากๆมันเป็นฟาซิลิตี้ที่ดีมากๆมันช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางด้วยแล้วก็จริงๆแบบสิ่งเนี้ยมันเป็นเบเนฟิตกับการเรียนรู้ของเราในมหาวิทยาลัยได้ดีมากๆนี่เป็นสายเรียนสายเรียนรู้เรียนค่ะไม่มุ่งรักจ้าเชื่อจ้าเก๋ไก่ล่ะก็ถ้าเกิดว่าเรียนอยู่ใกล้ๆกับที่อยู่เราที่อยู่คอนโดอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็ถ่ายคลิปทำอะไรมันก็สะดวกอ๋อเยี่ยมมากถ้าถามหนูนะคะหนูก็คงจะซื้อเก็บไว้เลยซื้อเก็บไว้เลยถ้าตอนนั้นยังไม่มีที่จะซื้อไม่มีเงินที่จะซื้อใช่ไหมคะหนูก็คงจะ
แบบต้องหาเช่าอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าการเดินทางอะไรเงี้ยเราก็อยากจะอยู่ใกล้ๆที่เรียนที่อะไรอย่างงี้ด้วยแต่คราวนี้เรามีเงินแล้วเราปล่อยเช่าแทนใช่ค่ะเมื่อวานหนูไปดูที่คอนโดมาอ๋อเหรอหนูอยากได้มากคือขอจากห้อง2ห้องก็ยังดีที่แบบโอ้จัดไปมีส่วนลดไหมคะเอาหันมาทางด้านนี้ทำไมคุณนกนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุยกันเลยไปคุยกันหลังไมค์ไปคุยกันหลังไมค์แล้วชอบอะไรอีกครับชอบอะไรอีกแชร์ให้ได้ฟังหน่อยว่าแบบจากที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้ facility หรืออะไรหรือความอยู่ติด BTS อะไรเงี้ยครับจริงๆโอ้ได้เลยแชร์กันได้เลยอะไรนะเหงาเหงาเหงาอีกแล้วหรอเราอ่ะเหงาอีกแล้วหรอเราเหงาแล้วจริงๆอย่างที่พี่นกเคยพูดเลยครับผมจริงๆการลงทุนกับสิ่งนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ opportunity ให้กับชีวิตตัวเองด้วยมันคือ opportunity ที่เราสามารถต่อยอดในการลงทุนสำหรับคอนโดตรงนี้ได้ด้วยครับนี่ก็เป็นสายลงทุนใช่ย่อยเลยเนอะเยี่ยมมากครับพี่อ่ะเก๋ไก่ครับที่ถามเมื่อสักครู่นี้หมายถึงว่าชอบอะไรอีกเมื่อกี้ที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมก็เขามีส่วนกลางมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีที่ร้องเพลงคือหนูเป็นสายชอบแบบร้องเพลงนะคะคือที่นี่มีส่วนกลางมีอะไรครบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ทำให้เราออกมาเดินออกมาดูแล้วก็ความครีเอทีฟของเรามันก็จะแล่นนะคะหัวมันก็จะโล่งโปร่งสบายแล้วก็เดินทางสะดวกสบายชอบทุกอย่างเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะดีทีนี้ฝากผลงานกันสักหน่อยเรื่องผลงานเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเราทั้งสองคนมีเต็มเปี่ยมแล้วแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ทุกคนติดตามกันแล้วมีอะไรจะให้ติดตามเพิ่มเติมครับเก๋ไก่เชิญเลยก็ยังทำคลิปอยู่ค่ะทำ YouTube Instagram แล้วก็ TikTok สามารถติดตามได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานละครนะคะตอนนี้ก็ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงนางเอกหน้าใหม่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็รักมันปักใจค่ะเยี่ยมมากขอบคุณมากครับเก๋ไก่พี่ครับครับผมก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณช่วง 2-3 วีคที่แล้วนะครับผมกับเพลงเส้นเรื่องเดิมครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับงานของพี่ได้ทั้งหมดที่โซเชียลมีเดียนะครับของทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมแล้วก็ขอฝากโคคอนโดด้วยนะครับเกษตรศรีปทุมเขาบอกว่าออนไลน์เนี่ยจองโซเอาแล้วนะครับยังไงก็แบบอยากให้ทุกคนรีบเข้าไปดูนะครับไปดูกันได้จริงๆแล้วนี่เลยห้องตัวอย่างอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับและงานของเราจัดที่ลานพักพารากอนไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนะงั้นพรุ่งนี้เราเริ่มเปิดจอง10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะเลื่อยไปจนถึงวันที่23สามารถมาดูข้อมูลกันก่อนได้เลยเห็นว่าอันนี้เป็นห้องไทป์สตูดิโอประมาณ26ตารางเมตรก็มาเช็คกันได้นะครับจะเป็น A Community of Opportunities ของทุกคนเลยกับครบเกษตรศรีปทุมนะครับขอเสียงปรบมือให้นะครับให้กับเก๋ไก่แล้วก็พี่พิกฤตด้วยพรีเซนเตอร์ของครบนะฮะพี่พิกฤตขอบคุณมากขอบคุณคุณนกด้วยนะครับขอรีเชิญถ่ายภาพร่วมกันทั้ง3คนเลยเชิญเลยครับพี่ช่างภาพเชิญเลยครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปพีพีจริงๆแล้วยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวมีเพลงมา